58เดี๋ยวผมขอดูบันทึกนิดหนึ่ง58เนี่ยคือปี2521เป็นผู้บัญชาการมหาบกแล้วต่ออยู่ราชการอยู่ปีคืออยู่บนตำแหน่ง3ปีเช่นครับพอมาถึงปี23เนี่ยปีสุดท้ายนะบนตำแหน่งผู้บัญชาการมหาบกนี่ต่ออยู่ราชการนะครับครับแถมก็ทะยานขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตรงนี้แหละฮะตรงนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนชมหน้าทางการเมืองเลยนะแล้วก็มีผลพวงมาจากกรณี6ตุลา19กรณี6ตุลา19จริงๆแล้วผมก็ฟังคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสาระที่ตรงประเด็นถูกใจผมเป็น 100% นะครับตรงนี้นี่มันมีเงื่อนไขซับซ้อนหลายเรื่องหลายราวด้วยจนกระทั่งมีการออกข่าวว่าพลเอกจิตรวรานี่ตายเพราะถูกวางยาคือการกินมะม่วงข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้ครับแต่บนความเป็นจริงเนี่ยผมมีความคิดเนี่ยว่าไม่ใช่นะนะครับทีนี้ถ้าเราจะมองดูไอ้ปัญหากรณี16ตุลา19เนี่ยเราต้องมาฉายดูว่ามันเป็นผลพวงเนี่ยจากกลุ่มอำนาจปกครองเนี่ยในยุคของสมเด็จพระนางที่ถูกคนล้มไว้เมื่อปี14ตุลา16นะครับครับเพราะ14ตุลา16แม้ถนนเนี่ยถูกคนล้มไว้แล้วจริงอยู่แต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมีนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพตามมาติดๆเนี่ยนะเป็นผลพวงปกครองไม่ว่าจะเป็นคนโทนี่ผมไล่เรียงเฉพาะเอาชื่อเฉพาะผู้บัญชาการแต่ไม่ใช่เขาโทษคือเขาเป็นว่าแค่หน้าทัพข้าอีกหนึ่งแล้วกันที่มีบทบาทสำคัญที่ไล่เรียงมาเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วจอมพลถนอมเนี่ยถูกล้มก็จริงอยู่แต่พลติดติวลาเวลานั้นยังดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกอยู่นะก็ได้ขยายไม่ใช่ได้เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกถูกแล้วตั้งหมายได้14ตุลา16แล้วก็มาได้เป็นผู้บัญชาการมหาบกเนี่ยเป็นนะฮะในภายหลังนะครับตรงนี้มีข่าวว่าพลเอกกฤษเนี่ยถูกซื้อจากวังนะครับจะถูกซื้อหรือไม่ถูกซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าผลพวงของเหตุการณ์ตกผมมองพร้อมๆกฤษในยุคนั้นเนี่ยเรามาไล่เรียงตั้งแต่ปี2515แล้วกันก่อนจอมพลถนอมเนี่ยจะถูกโค่นล้มจะได้เห็นสายเนี่ยนะฮะของทหารเนี่ยที่ของกลุ่มจอมพลถนอมนะครับยุคนั้นก็มีพลโทประเสริฐธรรมสื่อมีแน่นอนตัวยืนพลโทยศเทพพัชรินทร์ยุทธยาพลโทประเสริฐธรรมสิริเรียกเป็นหน้าทัพข้าที่หนึ่งเมื่อปี2515นะก่อนที่ถนอมจะเป็นคนล้มไปถึงปี2518ยาวเลยนะครับคนโทเทพพัสดินนี่มารับไม้ต่อก็คือ2518ถึง2519เกิดกรณี6ตุลา19ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็มีพลโทอำนาจดำเนินการนี่ก็รับช่วงต่อจากคนโทยศก็ไปขึ้นสุดเอาปี2521ช่วงที่เฟรมนี่ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพอดีแล้วก็ยังมีพลโทสินธรรมสีพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาเนี่ยคนนี้สำคัญเขาขึ้นดำรงตำแหน่งปี2523เนี่ยปีเดียวกันกับพลเอกเปรมเนี่ยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ที่ร่วมก่อการกบฏกับกลุ่มจปร.7ที่เรียกว่ายันเติร์กเรียกกบฏยันเติร์กและจากนั้นพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาก็ถูกลบชื่อออกจากวงการทหารนะครับนี่คือผลพวงทั้งหมดที่มาจากจอมพลถนอมนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นการต่อสู้ช่วงชิงกันระหว่างกลุ่มอำนาจใหม่กลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจใหม่นี่อนุมานนะคงจะเป็นพลเอกกฤษฎาวินนะครับ
ที่มาสายเดียวบุญชัยพลเอกบุญชัยบำรุงพงษ์นะครับแต่ทีนี้กลุ่มอำนาจใหม่ของเขาเนี่ยในเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยวิธีการกำจัดเนี่ยในทหารส่วนหัวของทหารจอมพลถนอมจอมพลประภาสในช่วงนั้นส่วนหัวกองทัพบกนี่มันขาดตอนนะฮะคุณเพ็งดูครับพอขาดตอนเขาก็จะพยายามสร้างเตรนขึ้นมาแต่เตรนโตไม่ทันนะครับแต่เตรนก็ได้สร้างผลงานไว้สองงานก็คือร่วมเข้าทำการยึดอำนาจเนี่ยคนเลือกสมัครสลออยู่เมื่อปี19เป็นครั้งแรกประภาสมีมหาศาลพอข้ามปีมาที่20ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับตอบแทนพอปีถัดมาปีหนึ่งพ.ศ. 2520ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกตรงนี้ฮะตอนนี้มีบทบาทสูงมีบทบาทสูงในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามนะครับในกรณี6ตุลา19นี่ได้คิดว่าคนเลยสมัยที่เราอยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติที่เป็นคณะรัฐประหารเป็นคณะเดียวดังนั้นในกลุ่มราชครูของคนตีชาติชายชนาวันคนตีประมาณในเรือ3ที่ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในวงการเมืองแล้วคนตีชาติชายจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าปี19ยศเพียงยศพันเอกในพลจักรวาลในพลจักรวาลที่เท่าพันเอกที่สุดแต่ถามว่าทำไมกลับมาได้เพราะว่าถูกคนล่อปี2490ในยุคอมรินทร์รัฐมาปัจจุบันมาที่อำนาจรัฐประหารปีในปี2500โดยจอมพลสฤษดิ์แล้วก็เบอร์ที่สลิดเนี่ยเอามาร่วมคณะในการยึดอำนาจนี่อันดับรองต่อจากสลิดก็คือจอมพลถนอมนี่เองตอนนั้นยังยศพลโทอยู่แต่ถามมาแล้วทำไมพลโทถนอมนี่ยึดอำนาจจากสลิดเสร็จแล้วนี่ทำให้กลุ่มราชครูเนี่ยอย่างพลตำรวจเอกเผ่าศรียันมนพลตีประมาณนาฬิกสารพลตะวาชาติชายก็หนีกระเด็นกระดอนไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มคณะรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์เขาเลือกจอมพลถนอมมาจอมพลถนอมตอนนั้นเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างยิ่งนะฮะในเรื่องของบารมีเพราะว่าเคยอยู่บนตำแหน่งของเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวผมขอเปิดโดนนิดหนึ่งนะคุณเพียงดินปี90เนี่ยเขามาจากไอ้สายของโรงเรียนในร้อยทหารบกนะครับนะเป็นแผนแผนปกครองโรงเรียนในร้อยทหารบกเพราะฉะนั้นพลเอกชาติชายก็เป็นศิษย์เก่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จอมพลถนอมเขารักใคร่นะก็ไม่ถึงกับขั้นเอาเป็นเอาตายนั้นนะเผาศรีอานนท์นั่นไปตายเอาที่สุดแต่ว่ายึดอำนาจเสร็จแล้วยังมีการขอเนี่ยว่าให้ชาติชายไม่ต้องออกจากราชการแต่ว่าไม่ให้ดำรงตำแหน่งอยู่ในกองทัพให้ไปเป็นทูตอยู่ที่อาร์เจนตินาอะไรอย่างนี้นะครับออสเตรียหลายประเทศนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำแต่ทีนี้พอถึงเวลาเกิดเหตุกรณี6ตุลา19ตรงนี้เห็นชัดเจนว่ากองทัพบกเนี่ยมันขาดช่วงคนเอกชาติชายประมาณนี้ตอนนั้นจัดตั้งในขอตั้งพรรคชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีบทบาทของการเมืองเนี่ยสูงยิ่งนะฮะสูงถึงขั้นเนี่ยพลตีชาติชายและชนตีประมาณในเหลือสามเนี่ยมีก็ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยอะไรเนี่ยแล้วก็อยู่แถวๆนี้แต่พลเอกชาติชายนี่เคยขึ้นถึงเป็นนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งกลาโหมด้วยกันก็ถือว่าอิทธิพลได้เบาใช่ไหมครับเขาก็ได้เป็นพันธมิตรเนี่ยจากคนเอกตลาดหิรัญญสิริซึ่งอกหักจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเขาก็จะทำการรับทหารแต่ว่าข่าวทางทหารทางวังนี่เขาก็รู้ไม่ใช่ในรู้แต่เขาไม่มีตัวต้าน
ไม่มีตัวต้าน1 2เนี่ยนะเขาไม่ไว้วางใจเนี่ยกองทัพเรือต้องไปใช้บริการของกองทัพเรือใช่ไหมฮะครับก็ชิงหน้าชิงตัดหน้าชิงตัดหน้ายึดอำนาจก่อนพอยึดอำนาจเสร็จได้ไม่กี่เดือนนะต้องเอกฉลาดนี่ศึกออกมาทำการยึดอำนาจนะแต่ไม่สำเร็จก็โดนโทษประหารเนี่ยกรณีเป็นกระเบิดการเมืองยังไม่แน่นิ่งเพราะว่าผลควงของนายทหารที่เติบโตมาจากสายของจอมพลถนอมเนี่ยอย่างพลเอกยศเทพพระเสด็จอำนาจดำเนินการเทศการเลิกสินมาสีเนี่ยตลอดจนพลเอกเดี๋ยวก่อนพลเอกเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เวลาผ่านมาแม่ไม่เป็นไรขอติดเอาไว้ก่อนนะฮะพวกนี้ถูกกำจัดเลยนะถูกจับตัวหมดเลยนะพร้อมๆกันกับปราบเนี่ยคนโทวัดสิงห์เมื่อปี2524นะฮะไปหมดนะเสริมโทษทีจำได้แล้วพลเอกเสริมนนท์ครพวกนี้ถูกเขี่ยทิ้งนะโดยเฉพาะเสริมเนี่ยตอนนั้นเป็นตอนปี19นี่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับแต่ว่าเป็นทหารบกที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยในการที่จะห้ามยึดอำนาจห้ามก่อการรัฐประหารของฝ่ายทหารเรือพลเอกสมศรีอยู่แล้วภายหลังจากนั้นเนี่ยนะหลีกทางให้พลเอกเปรมขึ้นนะฮะโดยที่เสริมนครเนี่ยพลเอกเสริมเนี่ยก็ขึ้นได้เกษียณอายุเอาปีเอาบุญ